คือจริงๆรู้หายใจไม่ออกเลยค่ะตอนนี้แบบแน่นมากก็ในระดับนึงค่ะหนูยังแบบโอ้มีด้วยอะไรอย่างนี้วันนี้ค่ะก็ในนึงค่ะกว่าจะบีบเข้าได้กว่าจะเห็นความเซ็กซี่ขนาดนี้ในระดับนึงค่ะในระดับก็นิดนึงค่ะแต่ก็ดูมั่นใจขึ้นนะคะมั่นใจไหมหรือเขินๆหรือไงไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะแต่ว่าวันนี้เราต้องมาในแบบว่าในม่านของหงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะไม่โฟกัสจุดอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เดินมาบอกว่าดึงขนเร็วดึงขนนกให้มาปิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะที่เห็นเขาจริงๆไม่คิดว่าชุดมันจะโป๊ขนาดนี้ค่ะใช่แต่ว่าก็รู้ค่ะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะแบบว่าบีบออกมาแล้วมันขึ้นมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ของจริงเนาะมาเขาไปทำมาหรือเปล่าไม่ค่ะท่านอ้อยไม่ค่ะว่าอ๋อถ้าได้แค่นี้ก็อย่าทำเถอะยากสุดตัวเราก็คือมั่นใจในอย่างนี้อยู่แล้วใช่ค่ะหนูแค่นี้ใส่เสื้อผ้ากำลังดีค่ะสวยแล้วไม่คิดทำเพิ่มให้มันอนาคตมันไม่แน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่ะแต่ยืนยันว่านี่คือของแท้แม่ให้ใช่ค่ะใช่ค่ะมีแว๊บๆนี่หนูว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะคิดอันนี้มาค่ะแปลว่าบางวันแบบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราผอมลงไปเยอะมากๆค่ะมันก็จะหายไปในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หรอกค่ะแม่อะไรที่เราทำให้เรารู้สึกมั่นใจก็โอเคอยู่แล้วค่ะไม่ทำก็จะเดี๋ยวไม่ทำค่ะไม่ทำค่ะสมมติว่ามีณเดชน์เห็นชุดนี้เขาจะว่าอะไรไหมไม่ว่าหรอกค่ะส่งให้ดูหรือเปล่าคะส่งให้ดูไม่ค่ะไม่ร่วมงานกับทีค่ะก็เป็นลอนช์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Maybelline ที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะก็เป็นไลน์ของ GG ค่ะเราก็ได้ไปในฐานะประเทศไทยค่ะเขาน่ารักมากเลยค่ะเขา follow หนูใน Instagram ด้วยนะคะเป็นไงคะเราตกใจหรือก็กรี๊ดไงคะเขาถามว่า what's your name like what's your Instagram สะกดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนั้นได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมไม่เยอะค่ะก็แค่ถามว่าเคยไปเมืองไทยไหมเขาบอกว่าเขาอยากมามากๆตื่นเต้นเนาะน่ารักคิดว่าจะเจอไหมหรือว่ายังไงรู้อยู่แล้วค่ะว่ายังไงก็ต้องเจอค่ะใช่แล้วแบบใกล้ชิดกันแบบขนาดนี้ไหมยาไม่ค่ะเขาอาจจะชอบว่าคุยหนูคุยสนุกมั้งคะเตรียมตัวยากมากค่ะก็คือจริงๆเราถ่ายคลิปเพื่อที่จะมาโปรโมทในเมืองไทยว่าคอลเลคชันออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาพยายามพูดคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเขาพูดหลายรอบก็เลยเหมือนได้นั่งอยู่ด้วยกันสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักเราเป็นใครเออแล้วเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูเป็นใครค่ะเขาไม่รู้เขาก็เลยเราเป็นซุปเปอร์สตาร์ของใครเขาอาจจะคิดว่าหนูจริงๆหนูเป็นพี่เขาอาจจะคิดว่าหนูแบบน่ารักมั้งอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะใช่ๆค่ะใช่คือเขาฟอลโล่ต่อหน้าหนูแล้วตอนที่หนูอยู่ตรงนั้นหนูก็พยายามเก็บลุ้นแล้วก็โอ้ thank you ตอนนี้เดินออกมาแล้วถ้าพี่นเดชสองคนที่คุณเห็นว่าย่าไปควงพี่นเดชคุณท่ามกลางในที่ห้าเหรอใช่ไหมไม่ค่ะล่าสุดที่เจอพี่นเดชเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปกินข้าวแต่จริงๆก็เจอตอนนี้ไม่ได้ทำงานด้วยกันก็เลยเจอน้อยค่ะมีแวะไปไหนแล้วแบบแวะกินข้าวกับสองคนไม่ยากไม่มีค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะหนูแทบจะไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยค่ะเดือนนี้แล้วมันเป็นข่าวที่ออกมาว่าเราไปสวีทหวานรวมกับข้าวรูปเก่าป่ะคะรูปเก่าป่ะคะแสดงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่ะไม่ได้ยุ่งทั้งคู่ค่ะพี่จะถ่ายละครเหมือนเขาจะถ่ายแบบ7วันมั้งคะก็เลยไม่ได้เจอเมื่อวานนี้ค่ะไปซ้อมงานช่องมาค่ะนานๆเจอทีโอเคค่ะโอเคค่ะพร้อมมากเลยมีเฟซทามียาย่าแบบไม่ได้เจอกันนานไม่ต้องขนาดนั้นค่ะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะค่ะเจอนานแล้วคิดถึงไหมคะ
โอ้ยหนูไม่ได้เจอใครนานๆหนูก็คิดถึงหมดละค่ะไม่ได้รวมพี่ณเดชด้วยรวมพี่ณเดชด้วยใช่ไหมรวมค่ะรวมทุกคนค่ะรวมทุกคนค่ะจะมาเลยค่ะเตรียมหนูไม่อยู่หนูไปเมืองนอกไปทำงานค่ะก่อนมาเล่นไทยก่อนมาเล่นไทยมีเตรียมอะไรไว้ให้ไม่มีค่ะหรือว่าจะเล่ากับแอบหวังเซอร์ไพรส์ไหมว่าก่อนมาเล่นไทยน่าจะมีลูกโป่งอะไรแกหรือว่าเราจะไปจีนนะคะไม่ค่ะก็ไม่ซีเรียสค่ะแต่ยายาก็ไม่ได้เตรียมอะไรให้เนาะหรือเตรียมหรืออุบไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ย่าหนูไม่อยู่ไปถามเรื่องนี้มาแต่กองละครลิขิตดังเรื่องครบพี่ตอนนี้ไม่ได้แล้วมีเรื่องเป็นอาชีพเอาลงกลับไปทิ้งไว้ที่บุงโลเดี๋ยวไม่ได้เก็บกองละครใช่กองละครกองเลยเรามีโรงศพด้วยเหรอคะในวันนั้นที่เราถ่ายที่เลยมีไหมคะที่แบบต้องใช้โรงศพไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่อาจจะไม่ได้มีไม่มีนะคะไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าการทำงานในที่เลยวันนั้นไม่ได้มีแบบถ่ายที่ต้องใช้โรงไม่มีค่ะไม่มีค่ะอุ้ยถ้าลืมอุปกรณ์ไว้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆไงก็ต้องกลับไปเอาค่ะไม่มันเป็นครอปอะไรที่ใช้ในการถ่ายทำแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่เก็บไม่เก็บมันคือมันอ๋ออันนี้ไม่ทราบอ๋อจริงเหรอคะทิ้งโรงเขาไว้ที่นั่นอู้ไม่น่าจะใช่ค่ะไม่น่าเท่าที่หนูอ่านบทไม่มีโรงไม่มีโรงค่ะที่คุณโดนจริงไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะคือข่าวมันบอกว่าเป็นกองละครของณเดชน์ที่ไปถ่ายที่นั่นแล้วผมก็อยู่ว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นละครเรื่องนี้ลิขิตรักแหละของพี่แอนล่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบค่ะแต่เท่าที่หนูจำได้เราไม่มีโรงแล้วก็ทีมงานพี่แอนรับผิดชอบมากๆค่ะน่าจะไม่ใช่ค่ะแล้วมีไปถ่ายที่เลยใช่ไหมจำไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ที่ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ามีไปเหนือค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าไปเลยหรือเปล่าไม่น่าจะไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะI don't remember. Yeah,